สวัสดีค่ะวันนี้ทำเมนูตุ๋นหน่อไม้จีนเห็ดหอมซี่โครงหมูนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรวิธีทำของที่ร้านนะคะวิธีการตุ๋นก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยก่อนค่ะก็จะมีซี่โครงหมูนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีหน่อไม้จีนเนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็ถ้าชิ้นไหนที่มันใหญ่มากๆนะคะเราก็ตัดให้พอดีนะคะแล้วก็เห็ดหอมแห้ง30กรัมนำมาแช่น้ำให้นิ่มนะคะจะมีสมุนไพรจีนนะคะก็จะเป็นห่วยซัวกับเกากี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่ทำให้น้ำซุปหอมนะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมบุบค่ะบุบหยาบๆอันนี้ทำให้น้ำซุปเมนูน้ำซุปหอมค่ะเอาน้ำใส่หม้อ4ลิตรนะคะแล้วก็จุดเตาเลยค่ะซี่โครงหมูใส่ลงไปเลยนะคะเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงไว้ค่ะตอนแรกถ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองออกทิ้งเลยนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราเบาไฟเลยนะคะเบาให้เป็นไฟอ่อนเลยนะคะแล้วก็ช้อนฟองออกทิ้งให้หมดช้อนฟองออกหมดแล้วเราก็ใส่เครื่องยาจีเลยนะคะใส่กระเทียมรากผักชีบุบลงไปเลยค่ะหน่อไม้จีนแล้วก็เห็ดหอมค่ะแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะเราจะปรุงเกลือเป็นหลักนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยทำให้น้ำซุปรสชาติกลมกล่อมนะคะใส่1ช้อนค่ะหลังจากนี้ถ้าหากว่าเราจะเพิ่มรสเค็มอีกก็สามารถใช้เป็นซีอิ๊วขาวเพิ่มรสเค็มได้นะคะพริกไทยป่นเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะหลังจากนี้เราก็จะตุ๋นต่อจนหมูเปื่อยดีนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะถ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองออกทิ้งให้หมดนะคะจะทำให้น้ำซุปใสนะคะหลังจากเราตุ๋นผ่านไปอีก1ชั่วโมงครึ่งนะคะหมูก็นิ่มแล้วนะคะถ้าจะให้เปื่อยมากๆก็ตุ๋นต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนี่เราก็จะปรุงรสเค็มเพิ่มนะคะเราเติมแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่าจะเอารสเค็มขนาดไหนนะคะใส่ซีอิ๊วขาวอีก4ช้อนนะคะแล้วก็โรยพริกไทยค่ะแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยนะคะน้ำซุปในหม้อใหญ่ก็จะเป็นรสชาติกลางๆนะคะถ้าหากว่าจะเสิร์ฟใส่โถตุ๋นแล้วถ้าจะปรุงรสเค็มเพิ่มก็สามารถใส่ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปค่ะและสามารถพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ